Now Up นาฬิกา10นาทีพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์นำกำลังบุกตลาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ยึดของกลางกว่า 300,000 รายการมูลค่ากว่า42ล้านบาท8นาฬิกา25นาทีปภ.เชียงรายคาดหนาวนี้ชาวบ้าน 300,000 รายได้รับผลกระทบเร่งขอสนับสนุนเครื่องนุ่งห่มเตรียมช่วยเหลือ8นาฬิกา41นาทีตำรวจสนธิกำลังจับ91เด็กแว้นยึดรถจักรยานยนต์91คันรวบ3แอดมินเพจนัดซิ่งป่วนเมืองล่าสุด8นาฬิกา53นาทีกระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้ามีเพียงผักชีรายการเดียวที่ราคาเพิ่มขึ้นเป็น120ถึง130บาทต่อกิโลกรัมINN News Round Up